รถมาพอดีเลยโบกรถออกไปข้างนอกพอดีเลยเน็ตวิ่งสมุนติ้วเลยแป๊บหนึ่งมายังมาแล้วรถมาแล้วระโบกสองแถวโบกโดนตกแน่บอกเลยเออหน้าดูไม่เป็นมิตรเลยไม่ตกละเน็ตไม่ดีอ่ะก่อนเริ่มพิธีเราก็ต้องทำตามสูตรก่อนนั่นก็คือสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไลค์ได้ไหมไม่ใช่ไลค์และแชร์ก่อนสิเออกดไลค์กดแชร์ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มรายการในวันนี้นะครับวันนี้รายการสตรีทไลท์ครับอยู่กันณดินแดนหนองงูเห่าหนองงูเห่านะฮะงูเห่าไงครับต้าปุ๊กเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็เล่นง่ายเออต้องเล่นง่ายเหลือเกินแล้ววันนี้อยู่ในเรียกว่าที่ต้องคำสาปทำไมครับสมัยก่อนเนี่ยดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันจะจมน้ำที่ตรงนี้มันจะลุ่มน้ำแล้วก็งูเห่าจะเยอะแล้วก็พอเริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีที่ดงที่ดินมาลงมันพัฒนากลายเป็นสุวรรณภูมิทำให้งูจงอางเข้ามาง่ายทุยมันจะเกี่ยวตรงไหนมันจะไปเคิร์มทำไมเกือบจะดีแล้วนี่เป็นความรู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เหตุผลมาที่นี่ก็คือ2พี่น้องตระกูลเห่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว2พี่น้องก่อมบรรจงที่ตระกูลเขาเรียกว่ารวบรวมความแรงทั้งดีเซลและเบนซินเรียกว่าตอนนี้ผนึกกำลังกันแล้วหลังจากที่สมัยก่อนเขาแยกย้ายกันไปพี่เอนี่ไปอยู่ไหนนะพี่ชายไปอยู่ที่ไหนพี่ชายเขาไปอยู่แถวไหนนะบางพีน้องก็อยู่น้องอยู่น้ำแดงไม่ได้จริงๆไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่แต่ก็คือแต่อยู่ในหลืบทั้งคู่ทั้งคู่นี้เขามารวมผนึกกำลังกันเรียบร้อยแล้วมารวมกันอยู่ในหลืบหนักกว่าเดิมอีกอู้หลืบหนักกว่าเดิมไม่รู้จะมาไงงงชิบหายเลยรถติดด้วยโรงเรียนโอ้โหเด็กนักเรียนเลิกดีนะที่เขาเอาป้ายเนี่ยเห็นไหมป้ายตรงนู้นอ่ะเออิสระอะไรเนี่ยเอเรซิ่งกาลาดกับกีฬาวัยรุ่นเนี่ยป้ายเริ่มเลยอยู่หน้าปากซอยเขาติดไปบอกไปทั่วเลยนะเหมือนไปงานแต่งนะใช่เอแต่งกับอิดอะไรเงี้ยนะขนาดแปะแล้วยังหยอกเดี๋ยวโดนเข้าไปว่าโดนตบแน่นอนเลยขนาดแปะแล้วยังแบบหูหาทางเข้ายากพอสมควรเหมือนกันนะพึ่ง GPS ต้องพึ่งวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเปิดวาร์ปอู่ใหม่ที่เขาพี่ทั้งสองคนเนี่ยเขามารวมตัวกันแล้วพึ่งเสร็จนี่พึ่งย้ายได้มา2อาทิตย์เองนะก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยพี่เขาเพิ่งย้ายเนี่ยของเข้ามากันเขาบอกกระตุกมากนะกระตุกเหรออ๋อเราอยู่ห่าง Wi-Fi จากไอ้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าครับไม่ได้ใช้เหรอแถวนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะดีนี่ฮะอู่ใหม่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซ้ายแม่น้ำซ้ายแม่น้ำขวาป่า นี่ฮะบรรยากาศถ้าดูผ่านๆมองผ่านนึกว่าเขาเรียกว่าเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมนี่ครับป้ายแต่ป้ายเหมือนนะป้ายเหมือนสนามฟุตบอลถึงแล้วครับเตะบอลอะไรชั่วโมงเท่าไหร่ป้ายนี่มีถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาทำที่อู่พี่ๆเขานะครับก็สังเกตป้ายอยู่หน้าปากซอยเนี่ยมีมาตลอดทางป้ายเด่นมากถ้าถ่ายรูปเข้ามาแล้วมานี่มันรับส่วนลด300บาทค่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันลดไปก่อนไปโอ้อู่ใหญ่ไปเริ่มเลยอ่ะผมว่ายังไม่ค่อยมีรถหรอกเพราะว่าเพิ่งย้ายมาใหม่เอ้ยคุณจะไปดูถูกจริงยังไม่มีใครรู้จักที่นี่มากเท่าไหร่หรอกเฮ้ยแน่นเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับแน่นเลยท่านครับแน่นตึบเลยครับแน่นตึบเลยอู่ใหม่สวยอ่ะพี่เข้าไปก่อนเลยเข้าไปเถอะคุณสนิทละเออโอ้โหแน่นเลยทีนี้นี่ครับโอ้โหเป็นไงเราได้เข้ามาเจ้าของอู่มาอยู่วันนี้อยู่ครับวันนี้อยู่วันนี้อยู่วันนี้อยู่อู่วันนี้อยู่อู่เราเข้าไปหาก่อนเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้อยู่อู่ด้วยอยู่ครับปกติไม่ค่อยเห็นอยู่อู่อยู่ครับส่วนใหญ่จะอยู่โชว์รูมรถยนต์มั่งอะไรมั่งซื้อรถไม่ตังค์อ๋อไม่อ่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับครับผมอิสระกีฬาวัยรุ่นครับอือหรือว่าอิสระพงศ์ก่อมบรรจงเวลาเราประกาศชื่อเวลาสนามแข่งต่างๆนะงานแข่งงานแข่งต่างนะครับก็อิสระกีฬาวัยรุ่นรู้จักกันดีแล้วผู้ชายคนนี้กับความแรงสายเบนซินสายฮอนด้าครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดของอิดก็คือตอนดังๆพีคๆเลยก็มาจากดีเซลครับเอามาดีเซลก่อนครับใช่ไอ้คันเขียวปะใช่
ก็คือคันที่ทำใช่อิฐครับรถผมครับอ๋อจริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นของอิฐจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดีเซลเป็นมอไซค์มอไซค์เลยครับเริ่มมาจากมอไซค์ก่อนเป็นมอไซค์เลยสมัยนั้นนี่แถวไหนนะหัวเฉียวเนี่ยครับก็คือโซนนี้นี่แหละสมัยนั้นหัวเฉียวหัวเฉียวศรีนครินทร์อะไรประมาณนี้จุดมีตติ้งพอยต์นะจะอยู่ตรงนู้นแล้วทำไมทำไปทำมาจับบ้าจับผูถึงมาอยู่กับอยู่สายเฮดได้อยู่ขันเลยพันห้ามันชอบมันมีตังค์แค่สองแสนอะมีตังค์แค่สองแสนแล้วทำอะไรก็ซื้อรถสามประตูอะคือมีตังค์สองแสนซื้อสามประตูไปเท่าไหร่สองแสนสองแสนก็คือซื้อพร้อมแรงเลยก็ขี่ได้ขี่ได้เลยแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นวิ่งแบ็กเกตก่อนได้รางวัลถ้วยเต็มบ้านถ้วยเต็มบ้านเต็มบ้านไงก็ชุดใหญ่ความเซียนไม่เคยบานีใครแล้วไปเอาเงินไปเอาอะไรมาจากไหนอ่ะก็เก็บแม่งไปเรื่อยๆทำไมอ๋อก็คือทำรถแล้วก็เอาไปวิ่งไปเก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆก็จริงๆแล้วรางวัลแบ็คเก็ตไม่ค่อยมีเงินหรอกเดี๋ยวแต่ก่อนมีแต่ก่อนมีแต่ก่อนเงินเยอะมีซองทุกวันมีแมตช์สมัยนี้แหละแม่งไม่มีวันไหนวันไหนไม่ได้ก็เหมือนส่งแชร์ไปวันไหนได้ก็น่าตึงกับบ้านเพราะว่าแบ็กเก็ตสมัยก่อนก็มีเงินรางวัลเยอะบางงานก็เงินเป็นแสนใช่ครับอ๋อแบ็กเก็ตใช่ไหมสมัยก่อนอย่างน้อยก็ต้องมีหมื่นสองหมื่นต่อวันนี่มีตังกับบ้านอ่ะมีตังกับบ้านตลอดใช่แล้วเริ่มรับงานยังไงอ่ะโอ้ยเริ่มรับงานนี่เมื่อนี่ครับเมื่อ30ปีที่แล้วอ๋อคือตอนนั้นเป็นนักแข่งก่อนแล้วทำรถวิ่งแข่งเองรถเราวิ่งได้มีคนมาให้ทำให้เริ่มจากเพื่อนคนรู้จักมาก่อนนั่นแหละสตาร์ทจากรถตัวเองสตาร์ทจากรถตัวเองตอนนั้น3ประตูเป็นเครื่องอะไรครับ3ประตูตอนนั้นเป็น B18 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 C ครับไปไหนแล้ว 1,500 เรียบร้อยตัดทิ้งไปแล้ว น่าจะเป็นรถแข่งมาแล้วมันถึงฝันรถอาจารย์ใหญ่ซ่อมมันถึงฝันถึงฝันสุดๆเลยของคันนั้นคือ 10.6 มีเพื่อนมา 10.6 เอาเฮ้ยมีเพื่อนมาเฮ้ยลิ้นเว้ยลิ้นมามีเพื่อนมาด้วยลิ้นเอาแดงไปเร็วๆมีเพื่อนเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยไรไวไฟหายเลยเนี่ยกระตุกอยู่ปะมายังมายังตุกปะอ้าวมาเป็นค้างเหรอได้ไหมได้ยังมาแล้วมาแล้วอ๋อโอเคปะมันไปเครื่องนู้นมันดีเลย์อยู่แล้วต่อเลยครับต่อดิพี่ถามอิตเมื่อกี้เราถึงตรงไหนกันแล้วนะถึงคันนั้นน่ะสามประตู 10.6 แล้วพอหลังจากนั้นเป็นมายังไงถึงมาเปิดอู่เองครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างคือมันบางทีแข่งล้มก็อิ่มตัวขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวไม่มีมุมสะท้อนกลับก็เลยอยากทำทำบ้างดีกว่าใช่ทำแล้วให้คนอื่นขับทำรถลูกค้าทีแรกก็ขี่เองอยู่แล้วยังขี่เองอยู่ใช่ทีแรกยังขี่เองอยู่หลังไม่ขี่แล้วไม่ขี่แล้วเบื่อก็คือเราก็ทำอย่างเดียวแล้วคือช่วงแรกๆลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประเภทไหนครับก็ผมจะรับเป็นไอปี2000ขึ้นมารับรถใหม่หน่อยใช่แล้วเหตุผลที่อยู่ดีเริ่มแบบเล่นพวกรถปีแบบนิวเจนเรียกว่านิวเจนนะทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนิวเจนมันรถตลาดได้ตังค์แน่ๆคือ1มีลูกค้าแน่2ไม่จุกจิกเรื่องสายฟงสายไฟระบบต่างๆมันไม่จุกจิกอ่ะไม่จุกจิกครับอย่างเดี๋ยวนี้คือรถสมัยใหม่นิวเจนเสียบคอมพิวเตอร์ปึ๊บๆๆดูรู้เลยครับอ๋ออืออย่างนี้แรกๆมาก็ต้องเป็นพวกแจ๊สก่อนใช่ครับถูกมั้ยครับผมเริ่มมาจาก BO BO เริ่มมาจาก2เลย FD ผมอะไรเงี้ยอ๋อก็จะเริ่มมาจากรถตัวเองอ๋อเริ่มจากรถตัวเองก่อนก็คือจาก3ประตูไปแล้วก็เป็น FD ใช่มันก็นานพอสมควรนะครับที่เป็น3ประตูคันแรกแล้วก็หายเงียบไปสักพักเก็บตัวเก็บตังค์อยู่สักพักแล้วก็มาโผล่เป็นกระบะก็เล่นชุดใหญ่เลยเล่นยับเลยบานตาไทยเลยหลายคันบานเลยทำอยู่หลายคันเลยครับทำเฟรมทำหมดอ่ะทำหมดแล้วอยู่ดีทำไมถึงหยุดทำกระบะไปหรือว่าให้พี่เอทางให้พี่ทางพี่เอไปให้มันบางเราผมตัวผมว่าผมอิ่มตัวมันแข่งเยอะแล้วใช่มันแข่งเยอะแล้วเงินมหาศาลมากเงินที่รับเข้ามาหรือว่าเงินที่ออกไปที่ทำเงินที่ทำเงินที่ทำเงินที่ทำครับคื
มันก็ต้องแลกกันไปใช่คือไอ้ที่ทำเพราะความสุขทำเพราะความชอบทำเพราะความสุขได้รางวัลมาคือถือว่าเป็นของรางวัลพิเศษไปแล้วกันใช่เป็นโบนัสเป็นโบนัสคือแข่งกันจนแบบจนไม่เหลืออะไรแล้วก็อ่ะพอดีกว่าอิ่มกระบะแล้วมาเรามาสายเฮดมาเป็นสายเฮดจากรถตัวเองอีกเหมือนเดิมก็เป็น MD ใช่แล้วก็มาลามไปเรื่อยเลยเป็นรถลูกค้าอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพี่ทำแต่นิวเจนเป็นหลักใช่ครับแต่ที่ดังๆเลยนะของอิดนี่จะเป็นน่าจะเป็นไม่พ้นพวกแจ๊ส BO FD อะไรนะมีใช่ไหมได้ข่าวมาว่าตอนมีช่วงนึงที่ R18 ที่ออกไปจากทางพี่เนี่ยแรงทุกคันใช่ครับแต่ก็มีเคยโดนเขากินอ่ะพอโดนเขาแซงแม่งก็หงุดหงิดอ่ะเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาซื้อรถตัวเองซื้อรถเองแม่งเลยกูทำรถกูก็ได้วะอีเขียวใช่ไหมใช่ซื้อแม่งอีกคันซื้ออีกคันอีกเขียววางอาร์สิบทำอาร์สิบแปดNA ให้รู้จักกันเลยตอนนั้นเป็น NA เนาะใช่แล้วโอ้โหในถ้าเทียบในยุคนั้นคือทุกคนก็ต้องไปเล่นพวกเคอะไรกันหมดแต่ว่าทำไมพี่ถึงยังเลือกที่จะเป็นเครื่องอาร์สิบแปดผมแม่งรันอ่ะผมว่ามันต้องแรงได้คือดื้อลองดูดิแบบเนี้ยบุคลิกของสองพี่น้องสองคนนี้คือจะอ้วนชอบแบบอ๋อนึกว่าอ้วนไม่ใช่คือจะเรียกอะไรขย่ำให้มันสุดไปเป็นอย่างๆไปครับแล้วก็เลยทำโปรเจกต์ R18 เองขึ้นมาในทำแคมอะไรเองในวันนี้เรามีตัวอย่างเครื่องที่เป็น NA น่ะกันฟ้าอ๋อดูหน่อยเราไปดูกันดีกว่าแดงมาดิคันฟ้าหน่อยนะคันแดงแดงมาดิเอ้ยคันแดงที่ไหนคันฟ้าเอ้ยอันนี้ก็คือพี่ก็เมื่อก่อนก็คือจะเป็นพวก Civic FD ก่อนที่จะมาเป็น FB ใช่ไหมครับใช่ครับก็มันเครื่องเดียวกันแหละครับมันเหมือนกันเลยมันเครื่องเดียวกันระเคล็ดลับความแรงของ R18 ที่ทำออกมาเนี่ยมันคืออะไรพี่ไม่มีอะไรเป็นท็อปซีเคทอะครับคือมันแรงตามยุคตามสมัยเราหาเจอมันก็แรงขึ้นไปเรื่อยอุปกรณ์อะลงอะไรไม่มีอะไรพิเศษพิเศษเลยไม่มีเลยถือว่ากีฬาวัยรุ่นนี่เป็นยุคบุกเบิกของ R18 ใช่ใช่ใช่ในยุคนั้นตอนที่ R18 ของพี่วิ่งนี่ตอนนั้นเวลาดีที่สุดประมาณเท่าไหร่นะณวันที่เริ่มเห็นรถชาวบ้านวิ่งเนี่ยชาวบ้านเขาวิ่งกันเท่าไหร่ตอนนั้น15.8 นี่กรี๊ดแล้วแบบเฮียกูจะสู้มึงได้ปะวะทำไมมันแรงจังวะเราตอนยังเรายังไม่ได้ทำทำไมมันแรงวะทำยังไงวะปั้งแรกทำรถลูกค้า15.5เลยอ้าว คือรันแรกเลยปั้งแรกเลย15.5ใช่ถ้างั้นอ้าวแล้วไอ้ที่15.8ที่เขาทำกันมาตั้งนานนี่คือไงไม่รู้ดิพี่หาทางไม่เจอไม่รู้จริงครับนี่ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังตอบเองไม่ได้ว่าปั้งแรก15ปั้ง2 15.0อ้าวเรียบร้อยแล้วลง15.0ละแล้วปั้งปัจจุบันนี้เท่าไหร่วิ่งอยู่เท่าไหร่12.4 12.4 โอ้โหเคหงายเลยนะเคหน้าสั่นเลยนะตั้งใจจะ12เอ้ยตั้งใจจะ11ครับตั้งใจ11ลง11ได้นี่คือหยุดละพอละใช้เวลากี่ปีกว่าจะลง12ได้จาก15เนี่ย3ปีปีนึงวิ่งลงวิ่งนึงปีนึงวิ่ง2ครั้งใช่ลงงานใหญ่ลงงานใหญ่อะไรเงี้ยลง Honda Day ลงโรงงานใหญ่อ่ะครับลงที่มันมีให้วิ่งอ่ะจนเดี๋ยวนี้เค้าก็ไม่เปิดให้วิ่งแล้วใช่กลายเป็นไม่ค่อยมีรุ่นหายหายเนาะหายไปหมดแล้วกลายเป็น R10 มีหน้า R18 เค้าก็เรียกกันว่ารุ่นผมรุ่นอิสระเปิดก็เสร็จอิสระหมดอิสระมางานใหญ่ทีไรก็หัวแถวตลอด1 2 3ครับและอย่างคันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่ลูกค้ามาให้โมใช่ครับขับเล่นได้ถนนได้สนามได้อ๋ออย่างนี้แรงม้าเท่าไหร่ฮะคันนี้340เดิมมันก็150 50ไม่ถึงอ่ะ140 130อ่ะ130เลยรถเดิมๆ FB น่ะว่ะขึ้นมา300สามารถขี่ใช้งานปกติได้ทุกวันด้วยถ้าใช้งานปกติเนี่ยมันจะเหลือไป200แต่ถ้า300ก็ต้องน้ำมันพิเศษแรงด้วยน้ำมันซิ่งน้ำมันซิ่งแรงด้วยน้ำมันนี่ก็เป็นน้ำมัน2ระบบใช่ครับทำ2ระบบนี่ NA นะอันนี้ก็มีอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโทโบใช่ไหมครับใช่ครับโทโบคุณนี่หนักเลยนี่หนักเลยโทโบลูกก็เริ่มเลยโทโบนี้วิ่งกันอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้แปลกป่ะมันไม่เร็วเท่านี้แต่ยังเรายังไม่ได้ไล่รายละเอียดเรายังไม่ได้ไล่เรื่องด้วยเพราะว่ารอบมันฟาดแล้วมันฟรีทิ้งเยอะกว่า
ยังไม่เคยตั้งใจจะไล่รถเลยยังไม่เคยตั้งใจที่จะเอาเวลากับคันโทโบคุณดูรถในอู่เขาดิมีเวลาที่ไหนไปไล่ล่ะคือยังไม่ได้ขนาดเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่ถึงไม่กี่เดือนมั้งเนี่ยสองไม่เต็มเดือนเลยมั้งครึ่งเดือนครึ่งเดือนจะบอก2อาทิตย์นี่ตามเขามาขนาดนี้ขนาดทางหาเขามายากมากนะยากพูดให้เยอะไปก่อนดิพูดให้ยากไว้ก่อนคนจะได้ไม่ต้องมาเยอะแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วแล้วรถอีกคันนึงเนี่ยที่ติดตาติดใจกับงานใหญ่เนี่ยงานตอนนั้นย้อนกลับไปสมัย 2-3 ปีแล้วนี่จะมีงานเรียกว่างานสกังทูครับไอ้3ประตูขับหลังปะครับเป็นไงบ้างคันนั้นคันนั้นไปไหนล่ะครับตอนนั้นมันวิ่งเท่าไหร่นะที่จะขอวิ่งเท่าไหร่เลข9ปะใช่มันวิ่ง11จะเอาเลข9ใช่มั้ยตอนนั้นไม่ลงสักทีไม่ลงครับมันด้วยหลายอย่างเลยครับมันไปเลยต้องยอมมันครับยอมมันคือจริงๆถ้าณวันนั้นเป็นขับหน้า9ไปคันแรกโอ้นานแล้ว9เรียบร้อยแล้วอิสระ9ขับหลังวันนั้นแม่งนิดเดียวนะใช่ครับนิดเดียวจริงแต่มันขูดเป็นใครคนอื่นผมว่าไม่จุ่มคันเร่งต่อแล้วแต่อิดไปใช่มั้ยวันนั้นต้องไปครับรถปีงวิ่งไม่กี่ครั้งเลยเสียวบ้างเอาให้เสียววะอยู่ในรถมันก็เฉยๆโอ้แต่ข้างนอกข้างนอกนี่คือแบบโอ้ตอนดีไฟกิ้งยังเฉยๆเลยครับมันไม่ทันได้ตกใจใช่มันเร็วยังไม่ทันได้ตกใจแต่หลายคนอาจจะจำอิดได้ตอนดีไฟครับบุ้มบั้มซัมเบ้กันไปครับเฟรมเนาะเฟรมครับแล้วทุกวันนี้จะทำแข่งในพวกรุ่นของแต่อย่างพวกรถเฟรมรถอะไรมีโปรเจกต์ในอนาคตอีกไหมทำครับทำจะมีลูกค้าทำครับเอาเงินลูกค้าทำทำครับทำต้องเงินตัวเองทำไหมพักก่อนพักก่อนการที่เป็นหนี้เยอะเปิดรับลูกค้าที่จะทำโปรเจกต์ตัวเองพักก่อนทำรถลูกค้าก่อนแต่ลูกค้ามาอยากให้ทำได้เลยเดี๋ยวอิดขับให้ด้วยใช่ครับรถที่อู่ตอนนี้มีไหมรถแข่งของอิสระตอนนี้ก็จะเป็น BO คันนั้นแล้วก็ GK อีกคันเราไปดูรถแข่งไปดูรถของอิดใช่ BO แล้วคันแดงสุดท้ายนู่นล่ะคันแดงสุดท้ายกำลังจะเอามาทำโปรเจกต์ครับรถตัวเองด้วยเพิ่งซื้อเพิ่งออกมาวิ่งมาดูคันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นรถแข่งของทางอู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นของลูกค้านี่แหละครับก็ให้ทำเป็นก็จอดทิ้งนี่เลยใช่อยู่นี่เลยให้เราเซอร์วิสใช่ครับลูกค้าจากภูเก็ตอันนี้ลงรุ่นไหนครับผมก็ L15ใช่ครับเฮ้ยลูกค้าจากภูเก็ตนี่อู่เอ๋ยปะใช่ครับพี่เอ๋ยครับแต่ก่อนไม่ใช่สีนี้ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่สีนี้ครับโหนี่ไปไกลมากเลยเนี่ยไกลครับคันนี้ดูอยู่ป่ะไม่รู้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือรอซ้อมครับอีกคันนึงวิ่งมา 12-1 แล้วยังงงแงอยู่อ๋อยังไม่ค่อยจบถึงยังหาท่าไม่ได้ใช่ยังหาท่าลงไม่ได้ก็รอฝนหมดนะครับจะเอาไปซ้อมอยู่ของนี่คือพี่เอ๋ยก็ทิ้งไว้นี่เลยใช่พี่เอ๋ยนี่ก็มีอู่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะฮะก็รถเก็ตด้วยแต่ว่าสนามทางนู้นไม่ค่อยมีแข่งเท่าไหร่เอามาหวดที่นี่กันดีกว่าใช่เขาเซียนเขาก็บินเซียนเซียนเซียนบินขึ้นมาขานี้สายเซียนเลยอ่ะไปดูอีกคันไหนคันไหนคันอีกคันนึงทำกันชนอยู่อ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่แล้วก็เราไปคุยโปรเจกต์คันแดงตอนนี้ต้องบอกว่ากระแส FC FK Turbo ตอนนี้กำลังมาแรงมากพีดก็ไปรอช้าจัดมาเรียบร้อยแล้วช้าครับช้าครับช้าคนอื่นช้าคนอื่นแต่ใครแล้วก็ช้าคนอื่นไม่ใช่เหรอตลอดเรื่องอาช้าช้ากว่าคนอื่นตลอดคือช้าเรื่องการทำแต่เวลาอนาคตไม่รู้ช้าคนอื่นนะเริ่ม R 18คนอื่นเขาวิ่ง15 8ครับเราตุ้มแรก15 5ครับตอนนี้เขาวิ่งกันอยู่เท่าไหร่รุ่นนี้12 5ตอนนี้เขาอยู่12แล้วเนี่ยเหรอใช่ล่าสุดมั้งผู้หญิงขับด้วยไม่ใช่13 2เหรอเฮ้ย13 2 13 2 13 2มึงก็โอ้โห13 2 13รถนั่นพี่คนนั้นเท่าไหร่10คันนั้นวิ่งโพสต์กันน่ะ13 2อ่ะ13 2ช่างเค้าเค้าวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปตูมเลยตูมแรกเลยเอาใกล้ๆเค้าก่อนอันนี้ก็คือยังไม่ได้เริ่มทําแต่ว่ามีโปรเจกต์รอแล้วเครื่องมีไว้หมดแล้วทําโปรเจกต์นี้บอกได้มั้ยหรือว่าต้องเก็บไว้ก่อนไม่เก็บอ่ะครับก็ทําแม่งหมดอ่ะแคมเดิมผมมีหมดอ่ะเอามีแคมแล้วด้วยเดี๋ยวตัวเองอ่ะกลัวอะไรอ่ะก็ผมทําแคมอ่ะ
ใช่พี่ก็ทำแคมด้วยก็คือตอนนี้ทำแคมรุ่นนี้รอไว้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วนานแล้วเบิกของได้แล้วเรียบร้อยเลยก่อนรับก่อนที่ผมจะรับรถอีกอ๋อของมาก่อนรถอีกใช่แล้วเครื่องพี่ใช้ตัวนี้เลยไหมหรือว่ามีอีกตัวนึงซื้อมาแล้วนั่นแล้วลื้อนู่นน่ะนู่นน่ะอยู่ในห้องวิจัยมีห้องวิจัยอีกใช่ๆๆเอออย่างเงี้ยมันเกินความสามารถของคนไทยมั้ยเพราะว่ามันเป็นรถเทคโนโลยีใหม่เลยนะมีอะไรหรอเกียร์มันดูง่ายไม่เป็นไรครับก็พังก็เปลี่ยนแพงบ้าอะไรแพงสิฟั่มฟั่มไม่รู้กี่คันแล้วแพงอะไรตัดทิ้งไม่รู้เท่าไหร่เงินทั้งนั้นนะที่เลาะทิ้งไปแต่ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้พี่กันอยู่ก็ยังไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแคมกันนะเขาก็เปลี่ยนแค่รอบๆกันอยู่ในเวลาในในณตอนนี้ออกไปทั้งทีก็ต้องเอาตั้งหน่อยแล้วอย่างนี้พี่วางแผนเรื่องเกียร์ไว้แล้วหรือยังหรือว่ายังคงคิดว่าจะใช้เกียร์เดิมอยู่เขาวิ่งกันเกียร์ไหนผมก็วิ่งเกียร์นั้นวิ่งเกียร์นั้นเขาจะได้ไม่อ่ะไม่พังก็ดังเลยไม่พังก็ดังเลยเออเขาวิ่งเกียร์ไหนเราก็ต้องวิ่งเกียร์นั้นนะครับเตรียมผลิตเพิ่มเลยแคมอ่ะทำรอหมดแล้วครับทำรอหมดแล้วใช่เรียบร้อยครับแคมซิ่งไปอิสระครับพี่อิดเขาก็บอกแล้วว่ามีแคมรองรับสำหรับ FC FK ขบวนเรียบร้อยแล้วทำแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวรอรถของพี่เขาออกไปวิ่งว่าเวลาจะเป็นยังไงคือทำไมถึงมาศึกษาต้นกำเนิดทำไมถึงมาศึกษาทำไมศึกษาเรื่องแคมแล้วทำแบบผลิตแคมเป็นแบรนด์ตัวเองทั้งหมดตังหมดง่ายเลยมันไม่ใช่มั้งคือตังซื้อแคมสมัยก่อนสมมุติว่าแบรนด์ดังๆอเมริกาให้อยากมีรายได้อยากตอบให้ทีโอ้โหคือเงินหมดแล้วอยากได้ตังเพิ่มไม่ใช่ว่าเติมหมดไม่มีตังซื้อแคมเนาะหรือว่าวิจัยมาเอ๊ะมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เลยอย่างนี้อยากมีซิงเนเจอร์อ๋ออยากมีลายเซ็นของตัวเองแบรนด์เป็นของตัวเองก็คิดค้นขึ้นมาคนอื่นก็มีหมดแล้วท่อไปนู่นไปนี่ร้อยดีร้อยดีอย่างนู้นอย่างนี้กูไปข้างในเลยแคมไม่ต้องเห็นชื่อกูก็ได้เริ่มจากเส้นแรกคือแคมเส้นแรกเป็นของรถอะไรเครื่องอะไร L15 ครับจ้าก็เริ่มจากที่ L15 ก่อนแจ๊สก่อนพวกแจ๊สเลยมาพร้อมๆกับ R18 เนี่ยนะครับL15 R18 L12 อะไรพวกนี้เนาะใช่ใช่ทำก็คือในตอนนี้ของพี่อิดเองเนี่ยในแคมก็คือจะมี L12 R15 R18 ครับแล้วก็1 NZ1 NZ ด้วยของ Toyota ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าสายฮอนด้าอย่างเดียวนะแล้วมีนอกจากนั้นครับหรือว่าเราสามารถคัสตอมตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกีฬาวัยรุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างมีแคมมีคัสด้วยมั้ยเหรอคัสที่เป็นคัสของลูกพี่ครับอ๋อของลูกพี่แต่ว่าตอกเป็นตาอันนั้นของ BRC ที่เขียนเป็นชื่อเราอ๋อก็คือมันเป็นวารันตีอ่ะว่ายกมาจากเราอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างนี้นะไม่มีสติกงสติกเกอร์แปะแล้วนะเดี๋ยวนี้เลเซอร์เลยเป็นเลเซอร์เลยลงเลยเปิดมาปุ๊บของใครรู้กันเลยแล้วจากทำ L15 ผลตอบรับเป็นยังไงแคมตัวนี้เป็นไงพี่สัก600-700คันโอ้คืองี้คือก่อนทำอ่ะก่อนที่จะทำคิดว่าจะขายได้ไหมเพราะว่าแคมนี่มันเป็นเรื่องรายละเอียดนะคือผมทำเส้นแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะขายเอามาใส่รถแข่งพูดง่ายๆคือทำมาเพื่อจะใส่รถแล้วม้ามาชอบก็ของลูกของหลานของลูกของหลานแล้วคราวนี้ก็ปากต่อปากแล้วก็เวลาที่ส่งเรื่องส่งเวลาออกมาในสนามได้ดีคนก็มาซื้อเรื่อยๆมันใส่ได้มันเห็นบ่นอ่ะคือไม่ต้องไปเกี่ยวกับพวกกล่องพวกอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนรถเดิมยกแคมเส้นเดียวใช่แล้วอย่าง FK ที่พี่วางแผนไว้นี่เราต้องทำท่อนล่างไหมหรือพี่ทำแค่ท่อนบนอย่างเดียวแค่แคมแล้วก็ณที่ตอนเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนแค่การแล้วก็เปลี่ยนแคมก็เดี๋ยวเรามารอดูโปรเจกต์ในอนาคตของพี่อิดนะว่าเร็วๆนี้ด้วยเปี้ยงปังแน่นอนว่าจะวิ่งมาเท่าไหร่ก็คือตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยวิ่งเยอะเหลือเกินเครียดแล้วอ๋อนี่เห็นสามประตูมึงก็เครียดเห็น FK ก็เครียดแต่นี้ไม่ได้ครับเมียใช้อยู่ไม่ได้ไม่ได้เอามีเมียแล้วครับมีครับมีครับรักเมียมากด้วยโอ้โอเคแล้วการันตีเรื่องของคุณภาพของแคมนะครับ6-700เส้นนะปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะทะลุพันไปแล้วทะลุไปตั้งแต่ต้นๆปีแล้วทะลุไปนานแล้วทะลุไปนานแล้วก็เลยการันตีเรื่องของแคมครับผมมีวารันตีสินค้าคือรับประกัน3ปีรับประกัน3ปี3ปีครับโอ้โหนานยังไงของผมดีอ่ะมั่นใจมั่นใจถามแทนคนอื่นถามผมไม่ได้พูดบอกว่าของผมแรงนะอาจจะมีของคนอื่นแรงกว่าแต่ของผมดีอยากได้
ของแรงแต่แป๊บเดียวพังไม่มีใครรับผิดชอบก็คือชานี้ทั้งแรงด้วยทน มีการเครียกวาเลนตีผมเฟี้ยวกว่าเยอะคนมั่นใจแล้วไปทำไมถึงมารวมกันที่นี่ได้ครับสุดท้ายแล้วมันคงเป็นอู่สุดท้ายของชีวิตอ่ะก็คือมาจับมือพี่น้องกันแล้วมันคือการผมว่าแม่งย้ายอู่ครั้งสุดท้ายของชีวิตแน่นอนทั้งพี่ทั้งน้องอิดย้ายมากี่ที่ที่เดียวคือตอนแรกคืออยู่หลังวัดเลยตรงนั้นเลยใช่เช่าครับแต่เล็กนะตรงนั้นน่ะไม่พอคือจอดข้างใน3คันกูว่าแน่นใช่เข้าไปเนี่ยรถคนอื่นแม่งตากฝนหมดอ่ะรถเจ้าของอู่อยู่ข้างในหมดครับเออแต่พอมานี่ผมว่าได้ประมาณกว้างใหญ่ล็อกละ12คันล็อกละ12ได้มั้งเนี่ย24แล้วตอนนี้ก็คือสบายครับแบ่งโซนกันเลยใช่ซ้ายก็คือเป็นมาแล้ว Honda New Gen แล้วส่วนฝั่งนู้นก็เป็นของพี่เอใช่แบ่งซ้ายขวาเลยแบ่งซ้ายขวาเลยก็คือแบ่งลูกค้ากันหรือบางทีก็ช่วยกันทำประมาณนี้ครับก็จะเอาให้มั่วไปเลยอีกหน่อยแจ๊สก็คงเติมโซล่าอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้เป็นไปได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมพอหลังฮอนด้าก็เริ่มมาเป็นดีเทคอีกเผื่ออนาคตอาจจะมีโซนกันบ้างนะไม่แน่กูนี่กูพร้อมทุกอย่างแล้วเบนซินก็มีดีเซลก็มีมาดิห้องวิจัยก็มีนู่นการันตีด้วยช่วงรางวัลดูนู่นฮอนด้าหลังเริ่มเป็นดีเซลครับคันนี้รวมตัวกันแล้วมีวิจัยกันแน่นอนนะครับผมว่านั่นแค่ส่วนเดียวนะนั่นแค่ถ้วยรางวัลใหญ่งานใหญ่นะผมถ้าผมดูไม่ผิดไม่มีถ้วยยิบย่อยเลยครับไม่มีถ้วยงานเล็กเลยครับนู่นถ้วยงานเล็กอยู่ข้างในหมดงานสกังทูนี่คุณเอาไปข้างในเลยเหรอฮะโอ้อยู่ในห้องแอร์นะใช่อันนี้คือเป็นห้องประกอบเครื่องของไม่ได้ประกอบครับห้องจอดมอเตอร์ไซค์ห้องจอดใช่ห้องจอดมอเตอร์ไซค์จริงด้วยโอ้โหนั่นนะฮะข้างในอีกเพียบเลยครับถ้วยรางวัลครับอ่ะพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เอแล้วก็ใครมีคำถามอะไรฝากถามอิดยิงคำถามมาได้เลยแล้วถ้าเป็นแคมของอิสระของคนไทยเนี่ยราคาเป็นไงพูดถึงราคาก่อนเลยอันนี้คืออยากรู้อยากรู้หรืออยากใส่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เพราะว่าถ้า FK มันเป็นรถใหม่ราคาออกมายัง FK ยังเอายังแต่มีในใจแล้วมีในใจแล้วราคาไม่เปิดนะครับราคาอื่นก่อน L ก่อน L15 L12 เนี่ยL15 พร้อมใส่ 5,500 พร้อมใส่ 5,500 อ่ะเดี๋ยวเอาแล้วเปิดดิวกูคือแบรนด์อเมริกาที่เราเคยใส่กันครับเส้นหนึ่งตอนนั้น 13,000-14,000 ครับ 18,000 แรกๆเลย 18,000 อ๋อผมราคาทำงานที่นู่น18,000ครับเย็ดเป็ดประหยัดไปเยอะนี่ 5,500 ครับพร้อมใส่พร้อมใส่ด้วยค่าลงค่าแรงเรียบร้อยใช่พร้อมใส่การันตีอีก3ปีใช่โอ้โหครบใครมีนิวเจนครับมาปรึกษาโทรนี่เอาตามตรงเลยไม่เกี่ยวกับกล้องเลยโปรดิวเซอร์เมื่อ2 ปีที่แล้วเฮ้ยตามึงสนิทกับอิดป่าวเออใช่ใช่มั้ยใช่มึงพอสนิทกับอิดป่าวเดี๋ยวจะมีอีกไปถ่ายที่อูใหม่ลองคุยราคาแต่รถเข้ามาเลยจะได้ให้ลุงน้องเปลี่ยนเออไม่เอารถมาจอกอันนี้อันนี้เป็นคำถามของโปรดิวเซอร์นะครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจในแคมของพี่อิดอย่างสมมุติถ้าเป็นนิวเจนเนี่ยไม่รู้ไงว่าที่อื่นเขาขายกันราคากำลังจะออกอันนี้ราคากำลังยังไม่มีใครทำยังไม่มีหรอกว่าถึงหลักหมื่นไหมเราต้องถามถึงไหมก็คูณ2อ่ะพอตอนนี้มันก็ไอ้นี่กว่าก็2 เส้นก็2 เส้นอ๋อนี่มันแคมคู่อ่ะนี่มัน2 เส้นก็2เส้นไงก็คูณ2ก็คูณ2 1 เส้นแซดอ่ะราคาเท่าไหร่ก็คูณ2เหมือนกันอ๋อพร้อมใส่ผมใส่อยู่หมื่นถ้าพร้อมใส่นะใส่อยู่15,000พร้อมใส่ด้วยนั่นแหละครับแหมอยากคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวฝากคำถาม FB ด้วยอ้าวก็ R18 พร้อมใส่ 6,500 ครับR18 พร้อมใส่อยู่ 6,500 ก็เนี่ยแหละคือแบรนด์คนไทยก็อยากก็สนับสนุนราคาที่ไม่แพงเอางี้ของดีแรงเอางี้แบรนด์คนไทยไม่เท่าไหร่รถเจ้าของใส่เองครับเวลาเท่าที่เห็นก็รู้กันอยู่ว่าอิสระวิ่งยังไงนั่นแหละครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยครับ
จะไปซื้อเมืองนอกดำหาอะไรไว้ตอนนั้นเออเหมือนล้อเดี๋ยวเรารอดูโปรเจกต์อนาคตว่าขอบคุณพี่อิดด้วยแล้วกันที่วันนี้ให้เรามาเดี๋ยวเจอหน่อยอีกช่วงนึงตอนรวมกันเดี๋ยวไปหาพี่เอก่อนครับไปหาพี่เอครับพี่เอเติมยาอย่าเลยไว้ให้อันนี้เราก็อยู่ในโซนตัวเฮดของพี่อิดนะครับเดี๋ยวเราข้ามโซนแล้วข้ามฝั่งปุ๊บนี่คือเราเหมือนเป็นเขตกั้นนี่อันนี้เป็นเขตกั้นพรมแดนพรมแดนอันนี้เป็นเส้นพรมแดนครับเราต้องเดินให้ดูไกลนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเรากำลังไปติดไวเลสอยู่เราเป็นเขาเรียกว่าเส้นข้ามพรมแดนเสียงมาป่ะเสียงมาป่ะบอลโหตะอู่พี่เขา1 2 3 4สวยงามมากๆเลยนะครับอู่มาเริ่มเลยครับนี่ครับพี่ต้าครับพี่ต้าโอ้โหพี่ว่าเขาดูดยาพี่ต้าไปเติมกาแฟอีกพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเติมน้ำหน่อยแนะนำตัวเองก่อนครับสวัสดีครับผมเอปาทูครับรู้จักในนามเอปาทูครับแต่จริงๆก็เป็นเอเลสซิ่งกาลาดใช่ครับทำไมเอายิงเลยทำไมถึงต้องมาอยู่กับน้องรวมกันพ่อแม่สบายใจส่วนนึงส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยใช่ครับจริงๆเป็นเหตุผลครอบครัวเลยเนาะขยับเป็นทำไมอ่ะติดถังขยะเอาแบ็คกราวดีทำไมพี่ทำไมถึงต้องมาอยู่รวมกันกับน้องไม่เบื่อมันเหรอไม่เบื่อหรอกครับก็อยู่ด้วยกันดีครับช่วยกันได้เงินเพิ่มขึ้นก็มีอะไรจะได้แบบปรึกษากันได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ Honda เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นเครื่องดีเซลทอร์โบด้วยนะใช่เคยคิดกันไหมว่าแบบจะทำเครื่องพวกนี้รอให้รถมันถูกกว่านี้ราคาพวกดีเซลทอร์โบคือมันมีแต่ CRV มั้งครับใช่ใช่แต่ถ้ามันมีรถเล็กๆพวกนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่รถตลาดเป็นรถอะไรหน่อยมีให้เรามีลูกค้าหน่อยนะใช่ครับมีลูกค้าหน่อยแต่ดูเห็นว่ามีโปรเจกต์พิเศษอะไรกันหน้ายงหน้ายาวอะไรกันอ๋อหน้ายาวมีครับกำลังต่ออยู่กำลังต่ออยู่ด้วยอีกหน่อยนี่เวลาประกาศชื่อ Dexter นี่ต้องมีเป็นชื่อทีมอะไรยังไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขาจะให้ชื่อทีมอะไรเจ้าของรถนี่เปิดเผยชื่อได้ไหมได้ครับชื่อพี่เอกครับเป็นเอกร้านข้าวโชวิเชียนครับพี่เป็นเอกครับผมนะครับใครจะขับนุ่นไม่ยังไม่รู้เต็มเฟรมแน่เลยว่ะยังไม่รู้นะโปรเจกต์กำลังดำเนินอยู่ครับเฟรมมาต่อเสร็จแล้วครับกำลังเอาไปส่งไปทำบอดี้ครับทำบอดี้แล้วพอย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างพี่รู้สึกความรู้สึกจากที่เก่ามาอยู่ที่นี่ก็ที่นี่จะสบายเรื่องที่จอดรถที่จอดรถก็กว้างจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับแล้วที่นู่นจอดได้ประมาณกี่คันนะพี่10ประมาณ10ประคันครับ12คันไม่เกิน12คันก็จะไม่มีพื้นที่ทำงานแล้วก็คือจอดแน่นจะทำงานมันก็จะทำงานลำบากแล้วที่เก็บของถ้าลงอะไรแล้วดูแล้วแถวนั้นน่าจะผู้คนเยอะเรื่องใช่ครับมันจะวุ่นวายอันนี้อยู่ค่อนข้างจะแบบเมื่อปีใหม่ก็โดนชุดใหญ่ลงไปเลยเต็มระบบเลยเต็มระบบเลยถ้าแถวนี้ถ้าร้องเรียนน่าจะมีแต่งูเห่างูเห่ากับปนินว่าว่างๆบางทีอาจจะมีงูเลื้อยมาไม่แถวนี้อันนี้ใหญ่ครับอะไรตัวเฮียใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่มากลูกพี่ตัวใหญ่มากยังไม่มีหลุดเข้ามาในอู่ใช่ไหมไม่มีแต่ว่าเข้ามาในถนนนี่เยอะมากตายหมดอ่ะเออเพิ่งย้ายมาได้ประมาณสัก2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ครับทำไมต้องมาเลือกอยู่ที่นี่พี่แล้วมันต้องมาอยู่ลึกขนาดนี้น่าจะมีตังค์ซื้อที่แค่ตรงนี้แหละไม่แพงอ่ะตรงเนี้ยไม่แพงมากอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิถ้าพูดดูดีแบบนั้นเลยแต่ว่าทางเข้านี่แม่งอ้อคนไกลว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้นพี่เขามีป้ายบอกตลอดทางคืออย่างนี้ระหว่างทำรถไปเอารถมาให้พี่อิดพี่เอทำครับมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งดูเครื่องบินขึ้นตรงนู้นทางนู้นสนามบินนั่งดูเครื่องบินขึ้นนั่งดูเครื่องบินลงแม่งโคตรที่เลยนะที่ไหนได้แม่งอ้อมแต่ขนาดอ้อมนะครับคุณผู้ชมนี่มาแล้วนะครับนี่ทยอยมาแล้วประมาณ2อาทิตย์นะรถครับทยอยกันมาเยอะแล้วก็เต็มหมดแล้วครับก็พูดในเรื่องถึงว่าคุยกันยังไงถึงมาอยู่รวมกันได้ก็โดนลงชุดใหญ่ไงตอนต้นปีทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันได้พี่ก็คุยกันน้อยใช่ครับก็คุยกันว่าบริอิดก็หมดสัญญาที่ที่เช่าอยู่ครับก็เลยทำด้วยกันดีกว่าไหนๆก็ตอนนี้คือซื้อเลยใช่ครับอันนี้ซื้อเลยแล้วก็สร้างใหม่สร้างใหม่ครับใช่ครับคือสร้างใหม่สร้างเงินในบัญชีใหม่ด้วยตอนนี้ตอนนี้ต้องสร้างใหม่เห็นโพสต์กันยุบยับเลยบอกโอ้โหแม่งบานปลายโปรดักชั่นเลยไม่แต่อยู่อย่างนี้ก็คือซื้อแล้วก็
ยาวๆใช่ครับก็อยู่จนตายแหละครับอยู่กันยาวๆเจออิดบอกว่าอยู่ก็เป็นอู่สุดท้ายของชีวิตเลยที่นี่ก็คงย้ายไม่ได้แหละครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้วครับแล้วก็ต้องอยู่กันไปไม่หมดหรอกพี่ผมว่าอีกไกลอีกยาวเลยครับนะเพราะโซนนี้นี่อู่ดังๆไม่มีนี่มีเอ้ยเยอะใช่เปล่าดีเซลนี่รอบบ้านเลยรอบบ้านเลยดีเซลนี่รอบบ้านเลยดีเซลรอบบ้านเลยดีเซลเหมือนเซเว่นครับเยอะมากเยอะเยอะขนาดนั้นเลยพอบอกว่าดีเซลเหมือนเซเว่นนี่เราแบบภาพออกมาเห็นภาพเลยภาพออกมาเยอะจริงครับเฮ้ยมันไม่ครบวงจรขนาดนี้มั้งมันมีที่ไหนบ้างที่มีดีเซลกับเบนซินอยู่ร่วมกันไม่มีหรอครับไม่มีแค่ได้เป็นที่แรกเป็นสายล่ารางวัลเป็นสายล่างานแข่งอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีไม่จะไม่มีครับไม่มีครับถ้ามาที่นี่ครับถ้าไม่หลงซะก่อนก็อืออยู่หน้าโรงเรียนอยู่หน้าอะไรเงี้ยแต่พูดถึงสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นเบนซินมาก่อนใช่มั้ยครับจริงๆอ่ะเริ่มเข้ามาในวงการนะครับเริ่มมาจากขับรถกระบะดีเซลก่อนครับกระบะดีเซลแข่งให้เขาครับเป็นนักขับอ่ะตั้งแต่สมัยปั๊มสายครับอ๋อเริ่มจากปั๊มสายเลยสนามบินราชบุรีสนามอะไรอ่ะบ่อพลอยครับตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับโอ้ยเก่ามากนะแก่ๆนี่มีติ้งนี่ต้องปั๊มเจ็ดบ้านเฉลียงป่ะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ไอเบสอายุ13อ่ะโอ้โหผมตั้งแต่มันอายุ13อ่ะมันไปด้วยเหรอมันก็ขับรถพ่อนะครับขับรถไอเบสก็ขับด้วยครับเบสขับมานานอายุ13ใช่เบสขับมานานแล้วนั่นมันเด็กๆอ่ะขับมันตั้งแต่เด็กเลยนี่ก็คือพี่เริ่มจากเป็นนักแข่งก่อนใช่ครับวิ่งเองใช่ครับสายมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นตัวผมมาทำมอไซค์ครับสายแว้นนี่แหละครับแว้นเลยเริ่มมาจากทั้งพี่ทั้งน้องหรือว่าก็เริ่มมาด้วยกันนะครับก็อีกก็เป็นน้องอ่ะก็อยู่มาด้วยกันก็เล่นใช่ก็เล่นมาด้วยกันเล่นมอไซค์ก็เล่นมาด้วยกันใช่ครับหรือปกติเนี่ยบ้านอื่นเนี่ยถ้าน้องเป็นแว้นพี่ก็จะห้ามถ้าพี่เป็นแว้นน้องก็จะห้ามถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องไปด้วยกันเอาไปด้วยกันทีนี้คนที่หนักใจคือพ่อแม่นะครับนอนเออเว้ยแต่ทุกวันนี้นี่พ่อแม่นี่ผมว่าภูมิใจนะครับภูมิใจที่สบายใจลูกชายทั้ง2คนนี่ที่สุดของสายเลยครับเออแล้วหลังจากที่ปั๊มสายชุดนั้นครับอะไรที่แจ้งเกิดพี่จริงๆถ้าทําให้คนรู้จักชื่อเอปทูน่าจะเป็นเซบิโลครับเซบิโลใช่ครับสมัยของ5เก่าอ่ะครับครับก็คือพอมาเป็นของ5พี่ก็ทําเซบิโลจริงๆมันขับ KE 36ครับวาง CA 18วางโรตารี่ทำมาเรื่อยครับวิ่งเจ็ดนู่นนี่นั่นใช่ใช่ก็ถนนเถื่อนนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าบอดี้มันเริ่มไม่ค่อยโอเคละเออไม่โอเคแล้วเจอแรงมากมันไม่โอเคยุ่ยเรียกว่ายุ่ยเราก็เลยเอียงมาซื้อเซบิโลมาขับจริงๆเริ่มต้นไม่ได้เอาเซบิโลมาแข่งครับคือการซิ่งการมาซิ่งชาติเลยนะก็อยากมีรถขับสักคันนึงมีเซบิโลโคตรหล่อเลยสมัยนั้นนะจะประมาณนั้นแต่ผมซื้อถูกสุด12วาล์วสีเขียวคือมันถูกสุดแล้วคือถูกสุดตอนนั้นทำแรงนะตอนนั้นมันเป็น12วาล์วครับเดิมๆอ๋อยังเป็น12วาล์วเดิมยังไม่ได้วาล์วเป็นเจยังเป็นนาบีไม่ครับแล้วเสร็จไปเที่ยวกับพวกเพื่อนอะไรเงี้ยครับแหมออกจากร้านซัดกันสนั่นเลยเรานี่12วาออโต้ไปบึ้ยเลยก็เลยวาง RB 20โบอะไรครับแค่กะว่าเอาไว้วิ่งเล่นมีสนุกสนานจัดทับแล้วนิดนึงแสดงหน่อยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปใช่ครับแต่วัยรุ่นทั่วไปคือควักเงินไปให้คนอื่นทำไปให้ร้านทำแต่เนี่ยเอ๊ะเป็นวัยรุ่นแล้วจะทำยังไงดีวะก็มาก็เล่นมาเรื่อยจากแบ็กเก็ตครับสมัยก่อนแบ็กเก็ตมันเงินรางวัลเยอะครับก็เล่นแบ็กเก็ตตั้งแต่แบ็กเก็ต15 14 13จนแบ็กเก็ต12แบ็กเก็ต12รถมันต้อง11แล้วอ่ะมันก็เลยทำมาเรื่อยๆลึกมาเรื่อยๆครับเรื่อยก็พูดง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงๆนะแบ็กเก็ตนี่มีเงินรางวัลที่1 25,000 สมัยก่อนถ้ามา 1,000 นึงอ่ะเพราะสมัยก่อนเพื่อนผมก็ชอบไปแบ็กเก็ตเพื่อไปรางวัลคืออย่างงี้คือต้องบอกเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าแบ็กเก็ตทำไมต้องเงินรางวัลเยอะคือแบ็กเก็ตเนี่ยไม่ต้องรถไม่ต้องแรงใช่ประมาณนี้เลยก็ได้ใช่ครับแต่รู้เวลารถตัวเองใช่ทดเวลากันไว้สมัยก่อนเนี่ยคลอง5เนี่ยสมัยคลอง5เก่าเนี่ยแบ็กเก็ตประมาณ 6-7 รุ่นอะไอ้รุ่นแรงๆเนี่ยจะมีแค่ 2-3 รุ่นเองจะมีน้อยมากใช่เมื่อก่อนจะเป็นแบ็กเก็ตเยอะรถลงแบ็กเก็ตหมดเพราะรู้เวลารถตัวเองใช่มั้ยพี่ทดเวลากันมั้ยสมมุติว่ารถตัวเองวิ่ง19ครับ
ลงรุ่น20ก็ทดทวีนึงอะไรประมาณก็คือพอทำมาจนถึงแบบแบ็คเก็ต12แล้วเราก็ทำ11คันนี้ลดมันแรงแล้วก็เลยไปวิ่งสตรีท275อะไรเงี้ยในตอนนั้นคือพี่เริ่มทำเครื่องเองหรือยังยังครับคือแต่ว่าส่งใครทำตอนนั้นส่งใครทำรถผมมาทำกับพี่เก๋เฮลบอร์ดแต่ตอนหลังมาให้พี่ทูนทำเครื่องครับ25ครับแล้วก็พี่เก๋เป็นคนเซอร์วิสให้25นี่คือเขาเรียกอะไรนะคนไข้อนาถาครับพี่ทูนเขาเรียกคนไข้อนาถาคือพี่ทูนก็ได้ทำแต่ลูกการซิงสวิงออลแคมป์แพงๆของเราแบบพี่ทำไงก็ได้มันถูกผูกทนทนและแรงเป็นเคสบาท30บาทอะไรประมาณนั้นคือพี่ทูนก็รับไปเป็นคนไข้อนาถาแต่แล้วว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราจะซื้อจะทำอะไรเราก็ต้องเหมือนศึกษาหาข้อมูลนะเพราะว่าไม่มีตังค์พอที่จะซื้อสามอ่ะตัดสินใจซื้อได้ทีเดียวเราต้องศึกษาเยอะกว่าชาวบ้านแล้วพอจะตัดสินใจซื้อได้พอจะฟาดลงไปปึ้งนึงนิดใช่ครับต้องเอากันหน่อยต้องศึกษากันหน่อยใช่สมัยก่อนจูเนอร์ก็มีน้อยใช่สมัยก่อนผมให้นี่จูนะครับมูเตกิอ่ะแจนอ่ะนานเดี๋ยวนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้หายไปไม่รู้ครับนานมากสมัยก่อนจูนแพงด้วยนะโอ้แพงมากจูน 8,000 หมื่นมันรวมคาเนโน่เลยไม่มีมันไม่มีมือจูนไงแล้วพอพี่ทำลงแข่งสักพักตัดสินใจมาเปิดอู่เองเมื่อไหร่ครับยังครับเสร็จปุ๊บ25ตัวที่พี่ทูนทำอ่ะพังแล้วตอนนั้นอิดเล่น Honda แหละอิดก็มาเล่นถามประตูซึ่งทำอยู่อู่วีโปอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านผมนี้ก็เราก็เริ่มที่เข้ามาอยู่ในอูวีโปอะไรครับพี่นุ่นนั่นแหละเป็นคนปั่นเลยมึงต้องทำเองได้แล้วแต่พี่นุ่นเป็นคนให้วิชานะใช่ครับเป็นคนที่ให้วิชาคนใช่ไม่หวงพี่นุ่นเนี่ยแหละที่ทำให้ผมเปิดอู่เขาบอกมึงต้องทำเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็มาทำ25ทำที่อู่พี่นุ่นนะครับก็ทำเองอะไรเงี้ยนาก็มีนาหย่อยเป็นคนช่วยดูช่วยสอนอะไรเงี้ยก็จนได้900ออกมาเครื่องมี25วิ่ง98แล้วก็เลิกเลยก็คือขายก็คือจุดกำเนิดของพี่เอที่บางคนอาจจะยังไม่รู้คือจริงๆแล้วพี่เอเกิดมาจากเครื่อง RB 25ก่อนก่อนที่จะมาเป็นดีเซลสาย RB สลับกับอิดอิดนี่ไปดังเปี้ยงปังดีเซลมาดีเซลก่อนแล้วก็มาอยู่ฮอนด้าพี่เอเป็นคนนำข่าวกูงงเลยทีนี้พี่โคกเลยก็คือพอเสร็จผมขายเดวิโลอิดก็ยังเล่นฮอนด้าอยู่ตัวผมก็ไม่เอาแล้วกูมีความรู้ว่ากูโตแล้วหมดเงินกับตรงนี้ไปเยอะอะไรซื้อโตต้าวิทครับใช้งานคือแบบเลยหล่อเลยตอนนั้นแล้วก็ขายไปอีกก็เลยว่าอยากได้รถไว้ใช้ก็เลยช่วงนั้นก็แถกระบะเขาไม่เร็วเริ่มจะไอ้ใช่นะครับเริ่มมีกล่องมีอะไรแล้วก็ศึกษาดูเอ้ยลองซื้อมาใช้ใช่ไหมผมซื้อ D-Max D-Max ก่อน Go Series แล้วก็ไปใส่กล่องก็ ECU นี่แหละยังไม่รู้จักกับพี่อ้าเลยครับก็เป็นลูกค้าคนนึงก็เป็นลูกค้าคนนึงตัวนี้พี่อาไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะพี่เอ๊ะมาหาพี่มึงนี่เดี๋ยววันศุกร์ก็ต้องบินไปเชียงใหม่ครับไป EPU ที่เชียงใหม่สัมมนาก่อนตัวใหม่ก็เสร็จปุ๊บพอซื้อคันนั้นมาเนี่ยเราก็ใส่กล่องทำช่วงล่างในแบบที่เราอยากทำอ่ะไม่ได้ตลาดไม่ได้กาแฟเราไม่รู้คนอื่นเขาทำยังไงเพราะเราไม่รู้จักครับเราก็ทำในแบบของเราไปลองวิ่งเพราะว่าตอนนั้นกำลังจับมาใช่ครับแต่เขามีกลุ่มคนที่เขาทำอยู่นะช่างเบิร์ดเขาเป็นอู่อยู่แล้วก็ไปลองวิ่งครับสมัยนั้นรถกล่องใบเดียวเนี่ยเขาวิ่งกัน15กว่าตัวเดิมครับผมวิ่ง14 5ต้องดังเลยนะเขาก็มามุงกันใหญ่เลยว่ารถผมทำอะไรบ้างอยู่ดีโผล่มา14 5เปิดมาท่ออินเตอร์เดิมทุกอย่างเดิมบูธ10กว่าปอนด์ในนั้นตอนนั้นพี่ยังไม่มีชื่อในสายไม่มีแล้วอะไรที่พี่ไม่เหมือนเขาตอนนั้นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างเรื่องการขับอะไรเงี้ยเรื่องจูนผมเป็นคนพาพี่อ้าไปจูนไนโน่ปกติดีเซลเขาจูนถนนแต่เรามาสายเบนซินเราจูนไนโน่ความเคยชินมันเป็นความเคยชินใช่คือหนึ่งมันปลอดภัยกว่าแล้วมันเห็นความต่างชัดเจนใช่ครับชัดเจนกว่าก็เลยไปจูนแล้วก็มาลองวิ่งอะไรเงี้ยมันก็แล้วจังหวะตอนนั้นมีที่สนามที่เทพนครเขาเปิดแข่งรุ่นเทอร์โบสแตนดาร์ดเขาละก็ไปแข่งโดยที่ก็รถขับใช้งานปกติเลยครับขับไปแข่งผมขับขับเองด้วยขับเองครับก็ได้แชมป์ได้แชมป์งานคิงเลยได้แชมป์โบแดนดัตก็นั่นเป็นจุดเริ่มครับแล้วเสร็จก็เริ่มขยับเป็นโบใหญ่เริ่มเยอะไปเรื่อยแม่งพังบานไปพังเหมือนเดิมกลับมาเข้าลูปเดิมคือไม่มีรถใช้ก็ขายทิ้งแม่งเลยไม่เอาแล้ว
ากซื้อไปใช้งานใช่ไปวิ่งเล่นๆเริ่มบานปลายแล้วพังจนขายจนไม่มีรถละไม่มีรถก็ดีอิดอ่ะอยากเล่นกระบะดีเซลก็ซื้อเชฟคันเขียวครับก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยงั้นกูเปิดอู่ทำเองดีกว่าคุมคอร์สได้ก็ประมาณได้เล่นครับได้เล่นได้เล่นน้องมีผลิตภัณฑ์ในของตัวเองแล้วพี่มีผลิตภัณฑ์ก็มีครับผมก็จะมีพวกแคมพวกชุดแก้วาว 1.9 อะไรเงี้ยคือถ้าตอนนี้ 1.9 ก็มาอยู่เยอะอยู่ก็คือหลักๆแล้วของพี่เอเนี่ยจะ 1.9 เยอะเพราะว่ารถแข่งก็หลายคันอยู่รถแข่งผมมีคันเดียวครับแต่ว่ามันก็อาจจะลูกค้าอีกเป็นของลูกค้าแล้วก็รถหน้าบ้านก็เป็น 1.9 แหละครับเพราะว่ามันอาจจะที่ได้ตลาด 1.9 เยอะหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของเราได้พื้นที่เยอะหน่อยแค่นั้นเองครับจะคุยว่าเร็วกว่าเดี๋ยวเขาจะด่าเดี๋ยวพาไปดูรถแข่งดูอะไรรถแข่งใครแล้วพี่แล้วมายังไงครับถึงมาเปิดอู่แต่ถึงตัดสินใจเปิดอู่ของตัวเองก็เริ่มต้นจากอิดซื้อรถมาเนี่ยครับอ๋อก็เลยคันนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วคือแต่ก่อนตอนทำคันดำเนี่ยก็คือแบบก็ทำที่อู่เพื่อนมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็เลยพออิดซื้อคันนี้มาก็เลยอ่ะงั้นทำเองเลยดีกว่าอ่าเลยเปิดอู่ซะเลยก็เลยเปิดอู่ซะเลยคันนั้นก็เป็นครูครับเป็นรถครูใช่แล้วก็สร้างชื่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับประมาณ8ปี8ปี8ปีมาแล้วปีมาแล้ว8ปีประมาณ7 8ปีไม่ต้องพูดถึงสมัย RB 25ว่ากี่ปีมาแล้วโอ้โหเขา5เก่าอ่ะเด็กวุ้นกูเป็นเด็กวุ้นคือปีนกระบะเพื่อนไปดูรถปิ้งเคยเห็นพี่เอสมัยเจ็ดเก่าเจ็ดใหม่นี่ผมยังมอมัธยมอยู่เลยมั้งเลยตอนนั้นอ่ะแต่ก็ไปไม่บ่อยครับนั่นเหมือนกันนะคือมันไกลด้วยนะพี่เจนบางนาถ้าเจนบางนานี่เจอผมแน่เจนบางนาต้องเจอเพราะต้องเจอแบบแน่พี่ตั้มมือคิวรี่ไปตั้มเป็นเพื่อนผมเลยอยู่แก๊งเดียวเลยแก๊งนั้นฝั่งเจนบางนาคนละฝั่งคนละฝั่งโอ้สมัยนู้นมันยังมีเหล้าขายในปั๊มอ่ะมีเหล้ามีเบียร์ขายปั๊มเจนต้องสมัยแล้วอย่าพูดถึงวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้เจออะไรเนี่ยมึงไอ้มึงโคตรหักกําลังย้อนความหลังกันอยู่เลยย้อนความหลังบนรถแข่งไงเอออ่ะไหนคันไหนอันนี้เหรอพี่เอ๋นี่ถือเป็นอู่แรกๆเลยที่เก็บห้องเครื่องโล่งนะถ้าจริงๆชื่อเสียงที่ได้มาอาจจะมาจากเรื่องความโล่งเรื่องความเรียบร้อยสวยงามอะไรเงี้ยเป็นคนแรกที่ทําเป็นคนแรกที่คือทํารถแข่งออกมาได้สวยงามใช่ครับเพราะว่ามาจากสายมอไซค์หรืออะไรมันก็จะเน้นเก็บงานอยู่แล้วใช่ครับชิ้นใช่ครับเล่นจุกจิกคืออาศัยจากตอนนู้นมาแต่ต้องบอกว่ารถแข่งของพี่เอนี่เนียนมากครับถ้าไปดูภายในนี่เพิ่งแข่งเสร็จนะครับไม่ใช่ล้างมาชมเพิ่งแข่งเสร็จเมื่องานอีสุเพิ่งแข่งเสร็จก็งานเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาครับคันนี้ได้รางวัลไหมได้ที่2ครับได้ที่2ด้วยนี่สภาพเพิ่งแข่งเสร็จเหรอพี่แน่นอนครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แมลงเศษแมลงอันนี้เนี่ยที่ติดกันชนหน้ามีเศษแมลงนี่แมลงที่ปลายแท็กนะครับคุณผู้ชมก็คือของพี่เอนี่ก็จะได้เรื่องความสวยงามมีรถแข่งสวยงามขนาดนี้รถบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ครับเก็บให้เนียนสวยงามไม่ค่อยแรงด้วยมีคนถามบอกว่าพี่ครับปัญหาวาล 1.9 ทำไมต้องแก้ครับอ๋อคือ 1.9 ครับเดิมๆอ่ะมันเป็นไฮดรอลิกวาลพอเวลาใช้งานไปเราก็จะรู้ข้อเสียของมันนะครับพอเวลารอบสูงหรืออะไรเงี้ยมันอาจเกิดปัญหาคือไฮดรอลิกมันค้างครับวาลปิดไม่สนิทมันอาจจะทำให้ลูกสูบมาชนวาลเกิดความเสียหายได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแก้เป็นโซลิดเป็นแบบปรับตั้งเองครับไม่ได้ปรับตั้งอัตโนมัติครับก็จะเหมือนพวก RB แหละครับ SR RB ก็เป็นไฮดรอลิกแต่เดิมๆสแตนดาร์ดไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือถ้ารถเดิมๆเลยอ่ะไม่มีใช่ครับพอมีการโมดิฟายปุ๊บใช่หรือคุณอาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ตรงตามสเปคอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้มีปัญหานี้ได้ใช่รถสแตนดาร์ดถ้าใช้น้ำมันเครื่องผิดสเปคหรือไม่ถ่ายตรงตามกำหนดก็เกิดปัญหาก็เกิดปัญหาเหมือนกันใช่ก็มาที่นี่ได้ได้ครับแล้วตอนทำพี่เริ่มทำรถแข่ง 1.9 นี่เป็นรถของพี่เองเลยป่ะครับใช่ครับก็ซื้อมาทำเนี่ยครับอ๋อก็ซื้อมาทำเลยซื้อเลยรถอาจารย์คันนั้นอยู่ไหนละอยู่นู่นครับ 1,900 ไปดูคันอันนั้นคือคันอาจารย์โอ้เป็นสภาพนี้เหรอนี่ครับคันนี้โบยาเกซิ่งโอ้ตัดหมดเลยเนาะพ่อเนาะอันนี้ครับอ้าวนู่นคันนู้นคันนี้ครับคันไหนคันนี้ครับ 1.9 เลยมันเหมือนอันนี้คือรถของพี่เองเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นรถผมแต่ตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่เขาซื้อไปดูแลแต่ก็ให้เราเซอร์วิสอยู่เหมือนเดิมใช่ครับมีเพื่อนๆถามมาแคม 1.9 พร้อมใส่เท่าไหร่ครับ 16,000 ครับ 16,000 คู่นะครับคู่ครับ16,000สเปคเดียวกับรถแข่งอ๋อเป็นสเปคเดียวกับรถแข่งคือรถแข่งก็ใช้เหมือนกันก็ถอดในรถแข่งให้ก็ได้
แต่ขายราคาใหม่นะไม่ได้ขายราคามือสองเอาก็ถ้าอยากได้อ๋อได้ถ้าเชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อว่ามันเหมือนกันเชื่อเถอะเชื่อเถอะแล้วอย่างนี้สเปคแคมก็คือเหมือนกันหมดรถบ้านรถแข่งหรือว่ามีหลายสเต็ปให้ถ้าพันเก้าตอนนี้ที่ผมมีก็คือแบบเดียวแบบเดียวใช่คือผมเทสมาแล้วมันเป็นกลางกลางครับไม่ได้หนีกันมากไม่ได้หนีกันมากครับเพราะว่าด้วยเครื่องต่อให้เป็นรถแข่งอะซีซีมันก็ไม่ได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากครับครับแค่นิดเดียวซีซีรถแข่งตอนนี้คำนวณ 2,000 กับ40กว่าเองครับคือขึ้นซีซีเพิ่มมานิดเดียวนิดเดียวครับมันได้เกินกว่าเดิมเยอะมากเป็นแบบหลักร้อยก็เลยทำให้แคมตอนนี้ก็คือเป็นสเปคเดียวกับรถแข่งหมดใช่ครับ16,000 พร้อมใส่นะครับคือวิจัยมาแล้วนะไม่ได้มั่วนะคือไม่ได้แบบเทสมา2ปีแล้วครับนี่ครับมีเพื่อนเพื่อนทำบ้านครับถามว่าพี่ทำ 1.9 350แรงม้าใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทนี่ครับนี่ก็กำลังทำอยู่คันนี้อ๋อนี่ก็คือกำลังทำอยู่อันนี้เป็นรถสตรีทสตรีทเลยครับรถอันนี้สตรีทเลยคันนี้ทำใหม่ทั้งคันครับทำสีทำทุกอย่างก็คือเคมแรงม้าคุณเอ๊นี่ทำสีด้วยทำครับทำสีด้วยพี่ทำครับนี่ทำสีคันนู้นก็ทำสีรอประกอบอยู่อันนี้ก็คือสเต็ปลูกค้าที่กำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเป็นสเปคที่อู่ผมเนี่ยครับอันนี้เขาเรียก 300R ผมก็ตั้งชื่อให้มันดูดีหน่อยก็300แรงม้าคุณจ่ายเงินแสนบาทคุณมีรถ300ม้าที่ล้อขี่อ่ะก็คือคอมพลีทไปเลยแสนก็บาททำอะไรไปบ้างก็ท่อนเครื่องเดิมครับลูกกันข้อเดิมฝาเดิมรอบนอกมีทุกอย่างก็คือรถสแตนดาร์ดมาเลยมีกล่องคัดระบบน้ำมันหัวฉีดปั๊มเฟืองท้ายทุกอย่างเรามีครบหมดวันท็อปเซอร์วิสที่เดียวจบอันนี้ก็จะได้แล้ว350แรงม้าแล้วรวมถึงการเก็บอันนี้แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าแต่นี่ก็จะเป็นเพิ่มงบเอาใช่ครับใช่มีเรื่องของการสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนี้เขาเน้นสวยเพื่อนๆถามครับแคมดีแม็ก 3,000 พร้อมใส่เท่าไหร่ครับ6,500 ครับ 6,500 ทำไมถูกกว่า 1.9 อันนั้นมันคู่ครับถ้าเป็นดีแม็ก 3,000 ก็จะมีข้างมีคู่และอันนู้นคือถ้าเป็น 1,900 เนี่ยรวมแก้วาล์วด้วยอ๋อราคา16,000รวมแก้วาล์วคือ 1.9 ปัญหานั้นคือรวมแก้วาล์วด้วยใช่รวมแก้วาล์วด้วยเป็นเซตไปแคมพร้อมแก้วาล์วใช่ครับ 1.9 สเต็ปวิ่งถนนจบงบประมาณเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าบาทเนี่ยแหละครับแสนกว่าบาทเพราะจริงๆอันนี้มันก็สเต็ปประมาณวิ่งถนนอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เรื่องห้องเครื่องก็อยู่ที่แล้วแต่ลูกค้าใช่ครับคุยกันอีกทีเอางี้ดีกว่ากำหนดงบประมาณไว้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่เอจัดให้ใช่อย่างนั้นก็ได้ใช่มั้ยคือผมเจอปัญหาผมไม่ได้จะใช้คำว่าปัญหาผมเจอลูกค้าถามบ่อยมากพี่ก็คือที่สเต็ปหลังถนนเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่โอ้โหเราจะตอบไงมันมีตั้งแต่คำคันเป็นล้านก็มีหลังถนนอะแอสเซสซอรี่เต็มเพราะนั้นลูกค้ายื่นงบมาให้ผมดีกว่าพี่ผมมี 50,000 ผมมี 30,000 เดี๋ยวเราจัดชุดให้ว่าคือทำกับช่างเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าเบอร์ของช่างก็จะมีราคาที่ดีลกับตามร้านค้าไว้ตามแบรนด์ต่างๆไว้มันก็จะได้ราคาถูกกว่ารวบรวมค่าแรงแล้วดีก็ไปซื้อมาทำก็อย่างจับชายกันเองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีตังค์ทำความแรงแต่ว่าเก็บสวยงามใช่แล้วสมมติลูกค้าแจ้งงบมาเนี่ยเราพอจะแนะนำเขาได้ครับว่าควรใส่อะไรก่อนและหลังบางคน1,900ขับ1,900อยู่เดิมๆใส่กล่องใบเดียวพี่ผมอยากเปลี่ยนเทอร์โบผมก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนผมก็แนะนำว่าให้ทำอย่างอื่นก่อนมันถึงจะมันถึงจะขับสนุกคือผมอยากให้ได้ลูกค้าได้รถที่ขับสนุกขับใช้ได้จริงๆอ่ะผมอยากได้แบบนั้นมากกว่ามีคนถามครับโตโยต้าพี่รับทำหรือเปล่าครับก็รับทำครับนี่ฟอร์จูเนอร์ก็ส่งงาน400มาเหมือนกันรับทำอยู่นะครับตอนนี้ก็ฟอร์จูเนอร์ครับอยู่ตรงนู้นเท่าไหร่กี่ร้อยมั้ยนะ400รับทำอยู่มึงไปเที่ยวไหนกันวะ 1.9 เกียร์ออโต้ใส่เทอร์โบ 3,000 ปาก44ได้มั้ยครับเกียร์ออโต้รับไหวมั้ยไม่ได้ครับต้องทำเกียร์ตามอีกครับมันมีปัญหาเรื่องเกียร์โปรดักชันครับใช่ครับเกียร์ตามมันมีปัญหาที่เรื่องเกียร์คืออย่างนี้ก้าวหลังถนนเฟืองท้ายเบอร์อะไรครับแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบครับคือพี่เอ็ดเนี่ยคือเขาลองจากรถตัวเองมาก่อนเขาจะรู้เขาเจ็บมาแล้วเจ็บมาแล้วเขาเจ็บเยอะเจ็บมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาฝืนหมอเจ็บมาแล้วเข้ามาขอคำปรึกษาจากพี่ทั้งสองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเบนซินดีเซลฝากเพจหน่อยดีกว่าว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างฮะถ้าเพจก็เอลิซิงกาลาดเลยครับภาษาไทยถ้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เอปะทูอย่างนี้เรามารวมตัวกันแล้วเนี่ยเรามีเพจคู่ไหมเพจรวมไหมพี่ไม่มีครับก็คือแยกไปใช่ครับพอดีรับงานแยกฝั่งได้
ใช่ครับแล้วถ้าลูกค้าผมอยากทำเบนซินก็ไปเลยลูกค้าเบนซินเขามีรถดีเซลเขาก็เดี๋ยวแล้วไม่ต้องสไลด์รถนะแล้วนี่มายังไงอันนี้มันเป็นแล้วนี่มายังไงรถใครรถลูกค้าครับทำอะไรเนี่ยมาทำให้มันสมบูรณ์ครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันงองแงต้องบอกเพื่อนๆก่อนคือพี่เอเขาเริ่มมาจากเครื่อง RB มาก่อนเขาเลยรับทำวันนี้คือเขาทำเป็นซีแหละแต่แค่ขอเป็น RB พอใช่ครับแล้วรู้ว่ารถใครรถอาจารย์ที่เขามาสอนมาก่อนนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้งงงงอย่างพี่ก็เดี๋ยวให้ฝากเพจฝากเบอร์โทรแล้วก็ร้านใหม่อยู่ยังไงอันนี้เราก็เลยพี่ชายก่อนก็ภาพในเพจของเราเอเลฟิ้งการ์ลาดครับเบอร์โทรเนาะ0948246259ครับผมเพจก็กีฬาวัยรุ่นใบตลาดนะครับเบอร์โทรก็087-546-8787ครับขึ้นข้างล่างนะแต่จะขึ้นข้างล่างอ๋อไม่ใช่ไม่มีในการสดไม่มีครับเพื่อนเต็มก็กดติดตามเอานะครับกดแย้งไม่มีเพื่อนเต็มดิไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวส่วนตัวก็ให้มาดูอ่ะส่วนตัวก็อีตลาดกีฬาวัยรุ่นครับก็ฝากอูใหม่อูใหม่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยากฝากไม่ต้องบอกดีกว่าครับกดตรงที่เช็คอินก็ได้เห็นอยู่แล้วคืองี้มาหัวเฉียวใช่นะมอหัวเฉียวเลยซอยติดกับซอยมอหัวเฉียวเลยเดี๋ยวก็มาตามทางเลยแต่จริงถ้ามาอีกซอยนึงอ่ะเย็นๆเนี่ยแน่นเลยแน่นคือนักศึกษาถูกนึกว่างูเห่าเอ้ยตอบงูเห่าครับว่ะอ่ะก็ฝากด้วยครับทั้ง2คนนะครับมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั่นคือแคมซิ่งครับแล้วก็ของพี่เอเป็นก็มีแคมแล้วก็พวกชุดแก้วาวก็มีโปรโมชั่นเลยพี่ฝากไหมทำหลุดอย่าโกนครับแล้วเสียงไม่พี่หลุดเหมือนได้ยินนะครับไม่หาไม่หาอะไรเปลี่ยนเลยพี่แบงค์ครับฝากรายการหน่อยครับโอเคครับก็สุดท้ายแล้วก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าด้วยครับถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆหรือมีกูที่เป็นแมสหน่อยแมสหน่อยที่แบบเท่ก็ข้อความมาในบ็อกซ่าเรซิ่งได้แล้วก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยเดี๋ยวอะไรก็ดูเจาะละเอียดอีกทีเดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าผมยังไม่มีรถคันไหนที่ไปสัมภาษณ์ผมจะมาที่นี่อีกเพราะที่นี่แมสมากคุณอิสระพงศ์กับบรรจงอีกรอบนึงไม่เหนื่อยครับเมื่อกี้ยังบอกไกลอยู่เลยไม่ไกลบ้านผมวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคู่ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณแดงครับไม่เหนื่อยแล้วครับครับนี่ขอบคุณครับครับไม่เหนื่อยกดให้ผมหน่อย